ริงกริงกริงเสียงนาฬิกาปลุกตั้งแต่เช้าเลยอู้วันนี้ฉันต้องไปโรงเรียนอยากนอนต่อจังเลยอากาศกำลังดีฮ้าวฉันหนาวอยากนอนต่อจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยลุกไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวสายอาบน้ำให้สะอาดฉันจะอาบให้สะอาดก่อนไปโรงเรียนอาบน้ำแปรงฟันเสร็จแล้วฉันก็ลงมากินข้าวข้างล่างมีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้โหมีขนมปังช็อกโกแลตน่ากินมากๆเลยแล้วพี่ชายฉันก็เดินมาถามว่าเธอจะเอาโจ๊กหมูเพิ่มไหมอ่ะฉันก็เลยบอกว่าเอาดีกว่านะแล้วก็มานั่งกินด้วยกันก่อนไปโรงเรียนกินอิ่มแล้วฉันก็เดินไปขึ้นรถบัสที่หน้าปากซอยโอ้แต่เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วก็มานั่งรอที่ป้ายรถเมย์สักแป๊บนึงรถบัสมาพอดีเลยรีบขึ้นนะมีที่นั่งหรือเปล่าเนี่ยถึงโรงเรียนสักทีโอ้โหยังไม่มีใครมาเลยแล้วฉันมาถึงคนแรกเอาล่ะเพื่อนๆมาแล้วเรามาเรียนหนังสือด้วยความตั้งใจกันดีกว่าได้เวลาพักเที่ยงแล้วฉันจะกินเมนูอะไรดีข้าวมันไก่ก็น่ากินก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินงั้นก็กินมันทั้งสองอย่างเลยแล้วกันเฮ้ยนี่นายนี่นายโต๊ะว่างหรือเปล่าฉันขอนั่งด้วยได้ไหมได้สิมานั่งกับฉันมากินด้วยกันมาเร็วเร็วเอาล่ะได้เวลาเลิกเรียนแล้วพวกเรารีบวิ่งไปรอรถเมย์กันเถอะเดี๋ยวรถเมย์มาแล้วจะได้ขึ้นแล้วก็ไปเล่นกันเฮ้ยรถเมย์มาแล้วรีบขึ้นเร็วเดี๋ยวไม่มีที่นั่งถึงสักทีสนามเด็กเล่นฉันอยากจะเล่นแมคโครตักดินใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยนั่นไงนั่นไงรถแมคโครยักษ์ที่ฉันอยากจะเล่นโอ้โหอยากเล่นมาทั้งวันเลยวันนี้ดูสิดอกกุหลาบสีแดงสวยมากเลยอ่ะฉันน่ะไม่อยากจะให้แมคโครไปรบกวนดอกไม้สวยๆพวกนั้นเลยเราต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะทุกคนเอาล่ะใครจะเล่นแมคโครเป็นคนแรกใครจะขึ้นไปขี่ฉันละกันฉันขอเป็นคนแรกนะได้สิแล้วพวกเราก็เข้าแถวต่อกันนะเราจะไม่แย่งกันโอเคไหมเพื่อนๆวันนี้สนุกมากเลยพวกเรามาเล่นแมคโครตักดินด้วยกันมาพักกินบะหมี่สีเหลืองกันก่อนเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะพรุ่งนี้เราค่อยมาเล่นกันใหม่ขึ้นรถบัสกลับบ้านกันถึงบ้านแล้วเรามาทำการบ้านกันก่อนนะพรุ่งนี้จะได้มีส่งคุณครูและเราจะได้คะแนนกันเยอะๆไงทำการบ้านเสร็จแล้วฉันมานั่งดูการ์ตูนดีกว่าโอ้โหพี่ชายฉันทำป๊อปคอร์นมาตั้งสองชามแน่ชามเบอร์เริ่มเลยจะกินหมดไหมเนี่ยทุกคนฉันเคี้ยวเสียงดังจ๊อกแจ๊บจ๊อกแจ๊บป๊อปคอร์นหวานอร่อยมากเลยทุกคนการ์ตูนก็สนุกโอ้โหฉันมีความสุขมากๆเลยวันนี้ดูการ์ตูนเสร็จฉันก็ต้องรีบเข้านอนแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดพี่ชายฉันจะพาไปเที่ยวเล่นน้ำทะเลโอ้โหแค่คิดฉันก็มีความสุขสนุกสุดๆไปเลยไปรีบไปเข้านอนเลยทุกคนรีบเก็บกระเป๋าด่วนเลยเก็บกระเป๋าดีกว่าฉันจะเอาห่วงยางกับชุดว่ายน้ำไปด้วยนะทุกคนจะได้เอาไปเล่นน้ำเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเอาละฉันจะเข้านอนแล้วนะทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์เช้าแล้วพี่ชายเข้ามาปลุกในห้องนอนฉันแต่เช้าเลยเตรียมตัวไปทะเลกันไปเตรียมขึ้นรถออกเดินทางได้ทุกคนเอาละนั่งรถอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ถึงทะเลแล้วเย่ถึงทะเลแล้วฉันจะเล่นน้ำให้สนุกที่สุดไปเลยวันนี้และฉันก็เอาห่วงยางมาด้วยนะฉันจะลอยน้ำตุ๊บปองเล่นทรายด้วยดีกว่าพี่ครับผมอยากเล่นบานาน่าโบ๊ทได้ไหมครับได้สิแต่ว่าต้องเกาะแน่นๆนะเดี๋ยวตกน้ำทะเลลงไปเล่นกับพี่ชายได้เลยสนุกมากๆเล่นสนุกตอนนี้หิวแล้วสิเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่ามีขนมแล้วก็ผลไม้เต็มไปหมดเลยนะมีบะหมี่เผ็ดด้วยแล้วก็กิมจิหมู3ชั้นของโปรดของฉันบะหมี่เผ็ดของโปรดฉันจะกินให้หมดเลยอร่อยมากเลยเนี่ยกินที่ทะเลฉันฟินสุดๆอิ่มแล้วฉันจะเล่นอะไรดีนะงั้นเดี๋ยวชวนพี่ชายไปปั่นจักรยานเล่นรอบทะเลดีกว่าน่าจะสนุกนะโอ้เย่ฉันมาปั่นจักรยานที่รอบทะเลโอ้โหสนุกจริงๆแล้วเนี่ยมากับพี่ชายก็มีความสุขไปอีกแบบฉันเลยอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวทะเลกับฉันจังก่อนกลับฉันจะซื้อของฝากไปฝากเพื่อนๆทุกคนเอาอะไรดีล่ะตุ๊กตาหรือว่าของเล่นดีนะงั้นก็ซื้อ2อย่างเลยละกันไปฝากเพื่อนๆทุกคนในห้องเรียนเตรียมห่อของฝากให้เพื่อนๆต้องดีใจแน่ๆอ้าวนี่ของนายเฮ้ยขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณที่นายนึกถึงฉันรักนายมากเลยเพื่อนฉันก็รักนายเหมือนกันไอ้เพื่อนสุดเลิฟ
เดี๋ยวฉันเลี้ยงไอติมขอบคุณนายที่ซื้อฝากน่ารักน่ารักมาให้ฉันโอ้ยไอติมอร่อยมากเลยฉันมีความสุขที่ได้กินกับนายนะเพื่อนเดี๋ยวกินไอติมเสร็จแล้วเราไปเล่นเตะบอลกันดีไหมดีสิฉันก็อยากเล่นเหมือนกันชวนเพื่อนๆหลายๆคนมาเล่นด้วยกันนะโอเคเลยมาเร็วมาเร็วพวกเรามาเล่นเตะบอลกันปึ๊กซ้ายซ้ายขวาขวาเออเตะเข้าโกชนะแล้วเตะบอลจนเหนื่อยเลยมาว่ายน้ำต่อดีกว่าฉันจะจับปลาดีไหมเนี่ยไม่จับหรอกฉันแค่ว่ายดูปลาเฉยๆพวกมันสีสวยดีนะมีทั้งสีส้มสีขาวพวกมันเหมือนเต้นระบำใต้น้ำเลยฉันชอบว่ายน้ำมากๆเลยดูแล้วมีความสุขสวัสดีครับผมกลับถึงบ้านแล้วครับแม่มีอะไรกินบ้างครับเนี่ยผมหิวจังเลยสวัสดีจ้ะลูกแม่ทำพิซซ่า2ถาดไว้ให้อยากกินไหมล่ะมีรสแฮมของโปรดลูกด้วยนะจ๊ะนี่พิซซ่าของลูกจ้ะแม่หั่นมาให้เรียบร้อยแล้วกินเยอะๆนะลูกแม่ทำไว้หลายถาดเลยโอเคครับผมจะกินพิซซ่าให้หมดเลยอร่อยมากๆเลยครับแม่พรุ่งนี้ผมขอกินอีกได้ไหมครับทำให้ผมด้วยนะขอบคุณครับกินน้ำอัดลมกับพิซซ่าอร่อยสุดๆไปเลยกินพิซซ่ากับน้ำอัดลมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาออกกำลังกายด้วยนะลูกเดี๋ยวตัวเราจะอ้วนเกินไปนะมาแม่จะพาออกกำลังกายชูมือขึ้นแล้วโบกไปมาชูมือขึ้นแล้วตบมือกระโดดแปะแปะแปะเราจะมาออกกำลังกายกันสนุกจังเลยมีความสุขน้ำหนักไม่เยอะและก็ไม่อ้วนได้เวลานอนแล้วแต่ฉันอยากอ่านนิทานสักหน่อยก่อนนอนดีกว่าฉันจะอ่านเรื่องอะไรดีล่ะเนี่ยงั้นเอาเรื่องมังกรกล้าหาญแล้วกันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมังกรสีแดงตัวหนึ่งตามหาน้องชายที่ถูกแม่มดจับตัวไปแม่มดตัวนี้เป็นแม่มดที่ดุร้ายมากไม่มีใครกล้าสู้ได้เลยแต่มังกรสีแดงก็เข้าไปสู้จนช่วยน้องชายกลับมาได้อย่างปลอดภัยเขาเลยเป็นมังกรที่กล้าหาญที่สุดในหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้จบแล้วนอนดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับละครสั้นไม้ครับเรื่องนี้ใครอยากให้ทำละครสั้นไม้ครับไปทำอะไรคอมเมนต์บอกที่ช่องภาวาพาเดินได้เลยนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปผจญภัยแล้วก็ดูละครไม้ครับแสนสนุกกันต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องภาวาพาเดินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม้ครับบอยขอลาตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในละครสั้นตอนหน้าสวัสดีครับรถบัสสีเหลืองวิ่งไวแล้วฉันจะไปโรงเรียนฉันจะภาคเพียรเรียนหนังสือและนั่งรถบัสสีเหลืองกลับบ้านลาลาลา